สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พบกับรายการคนเฒ่าปลาไก่กันตามปกตินะคะท่านที่ฟังเพลงไทยสากลกันเปื่อแร่เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังคนเฒ่าเรากฎแห่งกรรมในเรื่องธรรมะธรรมโมในเรื่องพุทธศาสนาโอ้มีอะไรเยอะแยะที่จะมาคุยมาเล่าให้ท่านฟังค่ะสิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็จะรู้ท่านผู้ฟังค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงว่าโลกเราเกิดมาได้ยังไงชีวิตมาจากไหนเก่าเดิมที่จะมาเป็นโรคจะมาเป็นมนุษย์เอาปากไก่จะเล่าให้ฟังโอ้ดีมากเลยเราเล่าเรื่องหลวงปู่คำคนิงไปแล้วนะวันนี้จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งท่องในเมืองนรกโดยคุณพิชิตพันทิพย์แพทย์ท่านเขียนเราในนิตยสารเล่มนี้นะท่านผู้ฟังเด็กอายุ11ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังโอ้โหเก่งมากเลยก็ในปีพุทธศักราช2509ขณะนั้นก็ท่านผู้เขียนเนี่ยอายุ11ขวบป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษปวดท้องขนาดหนักต้องส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีเลยในระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลนั้นปรากฏว่าท่านผู้เขียนทนเจ็บไม่ไหวถึงกับสิ้นสติไปซึ่งอาจจะสลบหรือหลับไปก็ไม่ทราบมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นคน4คนมายืนคอยอยู่คนทั้งสี่มีรูปร่างลำสันผิวดำต้นแขนมีผ้าสีแดงผูกมัดทั้งสองแขนเหมือนนักมวยไทยและมือขวาทุกคนถือกระบองคล้ายกันเหล็กก็ท่านผู้เขียนก็มองเห็นตัวเองยืนอยู่ในที่นั้นแปลกใจเมื่อเกินมายืนอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วก็ความเจ็บปวดหายไปไหนหมดเมื่อกี้นี่ปวดเจ็บแทบจะขาดใจตอนนี้หายไปหมดแล้วคนทั้งสี่นี้เป็นใครทำไมมาหาเราแล้วมาทำไมมาคอยเราอยู่ชายทั้งสี่คนไม่พูดร่ำไม่ทำเพลงเลยแต่ในจิตใต้สำนึกหรืออะไรในทำนองนั้นทำให้ท่านผู้เขียนรู้ว่าต้องไปกับเขาต้องไปกับเขาขัดขืนไม่ได้ชายสองคนแรกเริ่มออกเดินหน้าแล้วตัวท่านผู้เขียนก็เดินตามอีกสองคนก็เดินตามหลังชายทั้งสี่ก็พาเดินผ่านป่าซึ่งเป็นป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นป่าที่แปลกมีต้นไม้เขียวชอุ่มลมเย็นสบายไม่มีแสงอาทิตย์แต่มีแสงที่สว่างในตัวแสงนั้นดูเหมือนว่าเป็นแสงเย็นแปลกๆไม่เหมือนแสงอาทิตย์และแสงนั้นจะสว่างก็ไม่สว่างจะมืดก็ไม่มืดจะสลัวก็ไม่สลัวเป็นแสงเย็นตาและเป็นแสงแปรในตัวของมันเองนะชายทั้งสี่ก็พาเดินมาจนถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าปากถ้ำใหญ่มองผ่านเข้าไปก็พบประตูใหญ่แล้วก็มีรูปพระสตรียืนเหมือนกับคนเฝ้าประตูรูปร่างใหญ่โตมากทีเดียวโอ้โหเห็นแล้วกลัวปรากฏว่าเห็นสตรีที่ยืนเฝ้าประตูอยู่นั่นแล้วมองดูตัวเองเท่ากับว่าตัวเองนี่เท่ากับหัวแม่เท้าของผู้เฝ้าประตูก็ถามชายสี่คนที่นำมาบอกว่ารูปปั้นนั้นเป็นอะไรพอถามจบเท่านั้นไม่ทันที่ชายทั้งสี่จะตอบรูปสตรีนั้นก็ขยับให้ดูให้ครับให้ท่านผู้เขียนดูในทำนองบอกว่านี่ไม่ใช่รูปปั้นว่อยคนว่อยคนมีชีวิตน่ะชายทั้งสี่พาเด็กคนนี้ท่านผู้เขียนเนี่ยเดินต่อไปจนถึงแท่นที่ดูเหมือนคล้ายก้อนหินสวยงามมากระยิบระยับสูงใหญ่มีผู้ทำหน้าที่อย่างกับผู้ตัดสินคดีอะไรอะไรอย่างนั้นชายผู้นั่งตรงกลางถามชายทั้งสี่ที่นำท่านผู้เขียนเข้ามาบอกว่าอ้าวเด็กคนนี้นะมันเป็นอะไรตายชายหนึ่งในสี่ตอบว่าอาหารเป็นพิษพระเจ้าค่ะเพราะถึงอายุไขแล้วพระเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าท่านผู้เขียนรู้ทันทีว่านี่นรกนี่เราตายแล้วรู้นึกถามในใจไม่ทันจะคิดอะไรอีกท่านผู้ฟังชายผู้เป็นประธานซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางพูดบอกว่าไหนๆเปิดบัญชีดูซิว่ามันถึงเวลาหรือยังแต่ดูสิว่าเคยทำบุญทำบาปอะไรไว้บ้างเปิดบัญชีดูนายบัญชีก็ตรวจบัญชีอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าสงสัยจะเอาตัวมาผิดพระเจ้าค่ะเพราะว่าผู้ที่ถึงอายุไขนั้นเป็นชายวัย27อยู่ที่จังหวัดสงขลาแต่มีชื่อเดียวกันและนามสกุลเหมือนกันอีกก็เจ้าหน้าที่บัญชีก็บอกว่านามสกุลเหมือนกันพระเจ้าค่ะแต่อายุคนที่ถึงเวลาที่จะลงมาเฝ้าพระองค์นั้นอายุ72ปีพระเจ้าค่ะ
ชายที่นั่งตรงกลางดูท่าทางจะเป็นประธานก็หันมาถามท่านผู้เขียนบอกว่านี่ไอ้หนูเองอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนก็ท่านผู้เขียนก็บอกว่าอายุ11ขวบอยู่ที่จังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่ชายผู้เป็นประธานตกใจค่ะบอกกับชายทั้ง4บอกว่านี่เองพาเด็กมาทำไมข้าให้ไปเอาไอ้คนนั่นชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันแต่คนละคนเร็วเองไปพาคนนั้นมาแล้วรีบพาเด็กคนนี้ไปส่งที่เดิมเดี๋ยวไม่ทันเวลาชายทั้งสี่ก็จะพากลับท่านผู้เขียนก็ลุกขึ้นเดินตามชายทั้งสี่ยังไม่ทันที่จะก้าวขาออกเดินก็ได้ยินเสียงชายผู้เป็นประธานนั้นพูดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนกลับว่าจะได้เจ้าเที่ยวชมนรกกันหน่อยดีไหมแต่เวลาเจ้ากลับไปถึงเมืองมนุษย์เจ้าจะได้ไปบอกไปเล่าให้พวกมนุษย์มันฟังว่านรกมันมีจริงเว้ยเจ้าก็มาเห็นกับตาไปชมเมืองมนุษย์กันซะก่อนกลับเมืองมนุษย์แล้วไปบอกนะนรกมีจริงบอกพวกเองอย่าให้ทำบาปเพราะจะได้รับผลกรรมที่กระทำไว้หากทำกรรมชั่วก็ต้องตกนรกหมกไหม้ทรมานจากนั้นชายทั้งสี่ก็พาท่านผู้เขียนเดินชมนรกท่านผู้เขียนก็เดินมาได้ระยะหนึ่งก็พบทางสองข้างทางมีลักษณะคล้ายหลุมไม่ลึกนักแต่หลุมที่แปลกคือที่พื้นจะร้อนแดงอยู่เสมอเหมือนมีใครเอาไฟไปหล่นไว้ข้างใต้พื้นอย่างนั้นแหละแล้วก็ที่กำแพงล้อมรอบทุกด้านร้อนแดงอยู่ตลอดเวลาด้วยเปลวไฟภายในหลุมมีสัตว์ชนิดหนึ่งมากมายท่านผู้ฟังเป็นหมูนะมากมายทีเดียวรูปร่างดูเหมือนคล้ายกับคนเราเนี่ยแต่ผอมชนิดที่มีหนังหุ้มกระดูกกันจริงๆไม่มีเนื้อเลยเวลาเขาขยับเขยื่อนเสียงกรองแกรกกรอกแกรกกรอกแกรกแล้วพวกนี้นะมันเต้นไปเต้นมาตลอดเวลาดูวุ่นวายไปหมดเพราะมันร้อนข้างล่างแดงจะทอไอ้พื้นแดงเพราะไฟมันลุกขึ้นมาพวกที่อยู่ในนั้นเมื่อเห็นท่านผู้เขียนต่างคนต่างยื่นมือขึ้นมาจะให้ช่วยเขาเหล่านั้นยื่นมือขึ้นมาซึ่งปลายนิ้วก็ถึงปากหลุมพอดีแล้วแต่แปลกพวกนั้นขึ้นจากปากหลุมไม่ได้พอเห็นดังนั้นแล้วท่านผู้เขียนก็จะไปช่วยเขาดึงขึ้นมาแต่ชายทั้งสี่ที่พาตัวมาห้ามบอกว่าห้ามแล้วก็พูดบอกว่าอย่าช่วยเขาไม่ได้หรอกเขาจะต้องรับกรรมที่เขาทำมาจนกว่าเขาจะหมดกรรมที่ทำไว้ก็เดินถัดมาอีกก็มาพบหลุมหนึ่งหลุมนี้ลึกพอกันแต่มีภาชนะใบใหญ่ดูคล้ายกระทะมีคนในนั้นมากมายซึ่งบางพวกก็ถูกโยนลงไปในนั้นและในนั้นก็มีน้ำคล้ายกันน้ำคล้ายกับเหล็กที่หลอมละลายร้อนแดงอยู่บริเวณรอบนอกกระทะก็มีบางพวกนอนอยู่ถูกผู้คุมเหยียบอกและเอาน้ำที่เรียกว่าน้ำทองแดงร้อนๆน่ะกรอกปากพวกที่ถูกกรอกปากร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าทรมานแต่ก็ยังถูกผู้คุมเอาน้ำทองแดงกรอกปากจนร่างกายพวกนั้นถูกน้ำทองแดงลวกจนปากตลอดจนกระทั่งร่างกายลุกเป็นไฟแล้วก็ตายไปในที่สุดพอตายปั๊บก็ฟื้นขึ้นมาอีกละแล้วก็ถูกผู้คุมนั้นเอาน้ำทองแดงกรอกปากอีกเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยท่านผู้ฟังคะชายทั้งสี่ที่พาท่านผู้เขียนมาบอกว่าพวกเหล่านี้นะในสมัยเป็นมนุษย์กินเหล้าดื่มของมึนเมาเป็นประจำไม่อยู่ในศีลในธรรมแล้วก็มารับโทษที่นี่จนกว่าจะหมดกรรมชายหนึ่งในสี่อธิบายต่อไปบอกว่านรกทุกขุมจะขยายใหญ่หรือเล็กได้ตามธรรมชาติถ้าคนน้อยตกนรกน้อยก็จะบีบเข้ามาให้พอดีถ้ามีมากมีคนมากนรกก็จะขยายคือนรกนี่ขยายเล็กขยายใหญ่ได้ท่านผู้ฟัง
จะมากขนาดไหนก็ขยายได้ค่ะให้พอดีกับจำนวนคนถ้าคนนรกตกนรกน้อยนรกก็จะลึกจะเล็กลงพอดีกับจำนวนคนตกนรกถ้าเผื่อว่ามีคนตกนรกกันมากยุคไหนสมัยไหนนรกก็จะขยายกว้างเพื่อบรรจุคนให้เต็มพอดีพอดีค่ะว่าแล้วชายทั้งสี่ก็บอกว่าถึงเวลาแล้วเดี๋ยวก็กลับไม่ทันแต่ก่อนที่จะกลับบอกให้เวลาท่านท้าวซะก่อนผู้ที่เป็นประภาทานอยู่ในห้องประชุมก็ขณะนั้นเด็กคนนี้ท่านบุคคลนี้ค่ะก็ไปกราบลาท่านประธานท่านเป็นใหญ่ในเมืองนี้ก็ในขณะที่เด็กก้มลงกราบก้มลงกราบยาลาเท่านั้นนะท่านผู้ฟังสายตาของเด็กก็มองเห็นที่พื้นน่ะเป็นทองไปทั้งหมดทองทั้งนั้นเลยก้อนใหญ่ก้อนเล็กก้อนหินก็เป็นทองทรายก็เป็นทองพื้นนี่เป็นทองหมดเลยท่านผู้ฟังพอกราบเสร็จด้วยความไร้เรียงสาของเด็กกับบวกกับความโลภของมนุษย์เราอ่ะมีอยู่ในตัวของคนทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ค่ะเด็กคนนี้ก็พูดขึ้นมาบอกท่านครับท่านครับทองทั้งนั้นนะครับผมขอทองนี้ได้ไหมครับก็ปรากฏว่าท่านที่ประธานยิ้มแล้วบอกว่าได้แต่ยังไงก็ตามนะเมื่อเจ้าเอาไปแล้วมันไม่อยู่กับเจ้าหรอกมันก็จะกลับมาที่เดิมเอาไปไม่ได้หรอกนะแต่จะเอาไปข้าก็ไม่ว่าหรอกแต่เอาไปไม่ได้มันจะกลับมาอยู่ที่เก่าด้วยความอยากได้ราคาถึงแม้ท่านประธานได้เตือนแล้วเอาไปไม่ได้หรอกไม่ได้อยู่กันมันก็จะกลับมาที่เก่าผลที่สุดมันก็ไม่ได้หรอกแต่เด็กบอกว่าต้องได้นึกในใจต้องได้สิเราจะเอาใส่กระเป๋าว่างด้วยความอยากได้ด้วยความโลภผู้เป็นใหญ่ที่นั่นเตือนแล้วเอาไปไม่ได้หรอกเอาไปแล้วมันจะกลับมาที่เดิมไม่เชื่อสองมือกำเลยก้อนทองนะคะก้อนเป็นก้อนหินก้อนอะไรนี่เป็นทองไปหมดแล้วสองข้างกำแล้วก็ใส่กระเป๋าทั้งสองข้างก็บอกว่าขอบคุณครับมันอยู่ในกระเป๋าผมเนี่ยมันจะกลับมาที่นี่ได้ยังไงผมไม่เชื่อหรอกครับท่านก็บอกว่าอ้าวไม่เชื่อก็ตามใจจะเอาไปเท่าไหร่ก็ขนเอาไปเอาไปได้เท่าไหร่ก็เอาไปอนุญาตพออนุญาตเท่านั้นเลยค่ะเด็กคนนี้ก็เอาสองมือกำทองดีบนคือตำหุ่นใส่กระเป๋ากำหุ่นใส่กระเป๋าใส่ลงไปในกระเป๋ากระเป๋าทั้งหมดมีทั้งสี่ข้างนะคะกระเป๋าบนกระเป๋าล่างกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเก่งๆตอนนี้พอเด็กเอาทองใส่กระเป๋าเท่านั้นน่ะทันใดนั้นก็รู้สึกตัวขึ้นทันทีพอรู้สึกตัวก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นกินอาหารเป็นพิษเข้าไปก็ไปโรงพยาบาลญาติก็ส่งโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ไปสิ้นสติหรือจะสลบหรืออะไรเด็กก็บอกไม่ทราบหรอกไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปพบกับชาย4คนเนี่ยก็นำมาลงมาที่ยมโรคเนี่ยพอตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลมือทั้งสองข้างก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ครับทั้งสองข้างกำทองไว้แน่นในกระเป๋ากางเกงก็นึกขึ้นมาได้บอกว่าเราเอาทองมาด้วยนี่นะก็ล้วงกระเป๋าขยับดูเอ๊ะทำไมมันมีมือเปล่าก็กำยกขึ้นมาดูไอ้ทองไม่มีปรากฏว่ามีแต่ความว่างเปล่าในกระเป๋าไม่มีเลยเด็กก็ร้องเอะอะโวยวายอยู่เลยใครเอาทองของผมไปใครเอาทองของผมไปซึ่งตอนนั้นนะพบว่ามีคนหลายคนอยู่รอบเตียงก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องนั่งร้องไห้กันอยู่รอบเตียงที่โรงพยาบาล รู้ว่าลมหายใจหยุดว่าตายว่างั้นพอทุกคนได้ยินเด็กบอกว่าใครเอาทองของผมไปใครเอาทองของผมไปแม่พี่น้องก็บอกโอ้ฟื้นแล้วไม่ตายแล้วดีใจเข้ามากลุ่มลุมริมเตียงก็ทั้งเด็กก็มองไปตามเสียงนั้นพบว่าแม่นั่นเองที่พูดก็เห็นสีหน้าแม่ดีใจแม่ก็ดีใจพร้อมกับทั้งน้ำตาร้องไห้เสียใจเพราะว่าลูกตายแล้วก็ถามแม่บอกว่าแม่ใครเอาทองของผมไปอ่ะใครทองผมเต็มกระเป๋าใครเอาไปแม่ก็ถามบอกว่าทองอะไรลูกก็เกิดสตินึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวทองคงกลับไปที่เดิมแล้ว
ดังที่ท่านประธานพูดไว้ก่อนที่จะเอามาตกลงเด็กก็เลยไม่พูดอะไรอีกแต่ขอน้ำดื่มแทนก็หลังจากฟื้นแล้วก็พบว่าคราบความเจ็บปวดที่ท้องที่กินที่อาหารเป็นพิษหายไปอย่างแปลกประหลาดหายไปอย่างปลิดทิ้งเลยจากนั้นมานะคะเด็กคนนี้ก็โตขึ้นท่านผู้เขียนนี่แหละก็ได้แต่นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเมื่ออายุ11ปีแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครเพราะขณะนั้นตนเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันและไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าตัวตายไปหรือว่าสลบไปก็หลังจากนั้นมาอีก14ปีนะคะก็อายุ24ปีก็ฝึกเลยค่ะฝึกมโนมยิทธิมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางใจฝึกกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ได้มโนมยิทธิจริงๆได้ฤทธิ์ทางใจได้พบบอกว่านรกที่ตัวไปเห็นโดยการทำมโนมยิทธิเหมือนกับที่เคยไปเห็นตอนป่วยเมื่อครั้ง14ปีที่ผ่านมาเมื่อตอนอายุ11ปีก็เลยทำให้ท่านผู้เขียนเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งว่านรกมีจริงและครั้งหนึ่งตอนเด็กๆตัวก็ได้ไปท่องเที่ยวนรกมาแล้วหรือตายมาแล้วนั่นเองดังนั้นท่านผู้เขียนจะทำบาปกรรมอะไรครั้งใดจะนึกเสมอว่านึกเสมอว่าระวังตกนรกนะระวังตกนรกนะนี่แหละค่ะเรื่องที่ท่านผู้เขียนเขียนขอรับรองว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวเองเมื่อตนอายุ11ปียังจำได้ท่านผู้เขียนนี้ก็คือคุณพิชิตพันทิพแพทย์จากนิตยสารตายแล้วไปไหนคะท่านผู้ฟังคะฟังกันไว้จะทำบาปทำกรรมอะไรนั้นระวังนะคะให้นึกเสมอว่าระวังตกนรกนะอ้าวก็เป็นอันว่าท่องในเมืองนรกของคุณพิชิตก็จบค่ะติดตามรายการของเราต่อไปนะเอาละค่ะประกายลาตรงนี้เลยเวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ